ครงสร้างภายในพื้นผิวและหินเทิงดวงจันทร์หนึ่งโครงสร้างภายในของดวงจันทร์ยานอวกาศที่ลงไปจอดที่ดวงจันทร์แล้วจับการสั่นสะเทือนของพื้นผิวของดวงจันทร์แล้วนำกลับมาวิจัยสู่โลกสามารถสรุปให้รู้โครงสร้างภายในของดวงจันทร์ประกอบมี4ส่วนคือ1เปลือกนอกของดวงจันทร์มีความหนาประมาณ 60-100 กิโลเมตรส่วนที่เป็นหมอกของดวงจันทร์หรือเนื้อของดวงจันทร์มีความแข็งมีความหนาประมาณ800กิโลเมตรแกนชั้นนอกที่เป็นหินแล้วหรือพลาสติกแล้วประกอบไปด้วยเล็กเป็นส่วนใหญ่มีรัศมีประมาณ500กิโลเมตรแกนชั้นในที่เป็นของแข็งประกอบด้วยเล็กเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 1,500 องศาเซลเซียสมีรัศมีประมาณ 3,500 กิโลเมตรพื้นผิวของดวงจันทร์พื้นผิวของดวงจันทร์ประกอบด้วย2ลักษณะใหญ่คือส่วนที่เป็นพื้นที่เพียงต่ำและขุมอุกกาบาตที่โลกแนมเห็นเป็นสีดำคล้ำขุมอุกกาบาตจะยังยายไปทั่วดวงจันทร์เอิ้นอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลในดวงจันทร์ส่วนที่เป็นภูเขาสูงเป็นส่วนที่สะท้อนแสงมาสู่โลกได้ดีที่สุดส่วนนี้ก็ยังประกอบขุมอุกกาบาตอย่างหลวงหลายนอกนั้นในผิวของดวงจันทร์ยังประกอบด้วยฝุ่นละอองปกคลุมไปทั่วและในหินของดวงจันทร์บ่มีห้องหอยของสิ่งที่มีชีวิตและน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่เลยองค์ประกอบของหินเหล่านั้นแมนกาลเซียมอลูมิเนียมและอื่นๆในดวงจันทร์ได้ค้นพบการทะยอยแตกของหินดวงจันทร์ที่เกิดจากการขยายตัวและการหดตัวของเนื้อหินตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างกันหลายในดวงจันทร์นั้นก็ย้อนว่าดวงจันทร์บ่มีชั้นบรรยากาศด้านที่ได้รับแสงแดดมีอุณหภูมิสูงถึง117องศาซีและด้านที่บ่ได้รับแสงของดวงจันทร์อุณหภูมิต่ำถึง-165 องศาเซลเซียส